สวัสดีค่ะวันนี้เราจะให้ดูบ้านเรานะคะอันนี้บ้านค่อนข้างรกนะเพราะว่าคนไม่อยู่นะคะอยู่แต่หลานส่วนมากแฟนจะเป็นคนทำอันนี้เขาทำอะไรที่ปลูกผักนะคะแดดมันสะท้อนแสงนิดนึงอันนี้ทำที่ปลูกผักค่ะชอบปลูกนั่นปลูกนี่นะคะแต่ไม่ได้กินสักอย่างไอ้ต้นมะนาวหอข้างหลังนู้นมันจะเป็นไออันนี้เป็นบ้านเขาเนี่ยอย่างเงี้ยนู่นส้มหมาน่ารักอันนี้กำลังจะไปร้านนะคะเดี๋ยวจะให้ดูทางไปร้านโคตรมัวเลยอยากไปด้วยอันอยากไปด้วยกระจกมัวมากทางแคบจนรถสวนกันไม่ได ้อันนี้ถนนใหญ่หน้าตลาดตลาดเช้าทำอยู่ตรงนี้วันไหนไม่ขับรถมาก็จะปั่นจักรยานมาถึงแล้วค่ะนี่แหละแถวนี้แหละนี่ร้านอยู่ตรงนี้นะกำลังเลี้ยวรถนี่ร้านทองอันนี้ร้านค้าซื้อของแต่ตรงนี้อันนี้ถึงแล้วร้านนะคะก็ถึงร้านเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้แต่งตัวแรดนิดนึงนะคะกางเกงสีแดงอันนี้ก็ในร้านก็ลกๆนิดนึงนะคะยังไม่มีเวลาจัดเหมือนสองตัวตอนเช้าแดดมันจะส่องอย่างนี้แหละนะคะมีป้ายหน้าร้านกระจกมัวมากช่วงนี้งานยุ่งนี่เดี๋ยวเราจะห้าสอก่อนสิ้นเดือนเราจะได้ห้าสอเนี่ยโลกมาก อันนี้ก็อยู่เป็นตึกนะคะมันเป็นตึกอันนี้หนึ่งสองสามสามชั้นครึ่งเขาเรียกสามชั้นครึ่งอยู่ตึกนะคะค่าเช่า 4,000 ก็พออยู่นะคะไม่ถึงกับว่าลำบากอะไรนะ
นี่นะคะไม่ได้นอนนี่นะคะแค่เช่าทำลานทางบนทางขึ้นนะคะโอเคนะคะนี่แหละมีเพื่อนถามเราว่าอะไรไม่ได้อยู่ไม่ได้นอนไม่ได้นอนร้านหรือไม่ได้อยู่ที่เดียวหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยถ่ายให้ดูตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยนะมันมีเป็นกล่องเป็นกล่องกับแพทเทิร์นที่เราเก็บไว้แล้วเรายังไม่ได้เก็บให้เรียบร้อยช่วงเดือนก่อนหน้านี้ยุ่งมากนะคะโอเคโอเคนะคะบ๊ายบาย